พี่เชียวที่จัดให้ยี่นะครับวันนี้จ่าโยครับออกนอกพื้นที่นิดนึงครับมาที่ติวานนท์24ครับร้านคัพพินสเตชันพาร์กิ้งครับเป็นร้านกาแฟนะครับบรรยากาศน่านั่งเชียวแต่มันมีปัญหาครับงูเข้ามาในบ้านครับเขาตื่นเต้นกับร้านกาแฟใหญ่เลยนะครับว่าเข้ามาได้อย่างไรครับเดี๋ยวมาฟังพวกพี่ๆก็อธิบายกันมาแล้ววันนี้คืนดีมันก็จะมาได้ครับใช่ผมว่าปกติมันไม่ได้เข้าง่ายนะฮะพูดถึงประตูหลังตอนนี้เผลอไม่ได้แล้วต้องปิดเลยไม่ได้ครับบางทีงูสิงจะสวนจริงครับมันสวนจริงนี่ครับคือรับทราบว่ามันนะครับมันแอบอยู่นี่ไอ้นี่มันฉุกเฉินแม่ทำไมแม่ทำอย่างเงี้ยครับดูนะครับพอแม่กดที่เลยนะแม่เล่นอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้กดที่ได้ผลเลยนะเห็นไหมครับเป็นงูเหลือมครับประมาณสัก2เมตรกว่านะครับกลับมาเตรียมสแตนบายหน้าหาผมเลยนะครับเจอกันได้ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสาวนะครับกัดมาครับกลับทันทีครับกลับทันทีพี่เชียวอันนี้พี่จัดให้พี่เป็นไงไปต่อครับเท่าไรเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เท่าไรกันตัวปล่อยครับปล่อยมันไม่ตายมันเปลือยไปนะถ้ามันนี่เหลือมชัดเจนเหลือมชัดเจนดูเป็นจะดูไม่เป็นที่เลยไหนเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นเลยแสดงว่าด้านหลังเป็นตัดฟ้าข้างหลังมันมีป้ายเป็นรั้วมีรั้วมีบ้านจังหวะเปิดประตูมาก็เข้ามาเลยใช่ชาร์จไปเลยโอเค